รถถังก็รู้ใช่ไหมว่าฟุตบอลเล็กเนี่ยจะป้องกันแชมป์กับนิโคคาริโลผมอยากให้คุณเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ก็วิเคราะห์หน่อยรถถังคาริโลเป็นยังไงบ้างไม่อ่ะรถถังคาริโลเออฟุตบอลเล็กคาริโลฟุตบอลเล็กนิโคค่าไม่อยากให้พี่ตุ้มเล็กประมาทแต่ก็เชียร์พี่ตุ้มเล็กครับเราก็มุมมองผมคิดว่าหนักตอนหนักเจอกันเนี่ยผมว่าพี่ตุ้มเล็กก็ทนได้แต่เห็นพี่ตุ้มเล็กออกมาสัมภาษณ์ก็ดูมั่นใจพอสมควรแต่อยากให้พี่ตุ้มเล็กรัดกุมไปมากเพราะว่านิโก้ก็มันไม่ธรรมดาคือมันอยู่เมืองไทยจนเป็นนักมวยไทยไปแล้วเราก็คือต้องยกผลงานให้กับนิโก้ด้วยเพราะว่าเขารักอาชีพมวยไทยอ่ะเขาเต็มที่กับอาชีพเนี้ยแล้วเขาพัฒนาตัวเองมาได้ดีมากๆจนมาได้มีโอกาสชิงแชมป์กับพี่ตุ้มเล็กเนี่ยผมก็ไม่อยากให้พี่ตุ้มเล็กพลาดในไฟนี้ก็อยากให้พี่ตุ้มเล็กสู้ๆพัดรักษาแชมป์ไม่ได้นี่รถถังกำลังจะบอกว่าก็หนักใจแทนตุ้มเล็กอยู่เหมือนกันก็ถ้าเป็นผมคนนอกผมก็ในฐานะแฟนคลับหรือเชียร์รุ่นพี่ผมก็ทุกคนหนักใจอยู่แล้วเพราะว่านิโก้ใหญ่แล้วก็หนักแต่เนื่องจากพี่ตุ้มเล็กมาสัมภาษณ์แบบมั่นใจผมก็ลองอ่ะครับคนไทยเราต้องเชียร์คนไทยครับบางทีเราจะชกกันก็ช่างครับเราเป็นผมยังเคารพพี่น้องเหมือนเดิมน้องเชียร์คนไทยครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเป็นตัวคุณเนี่ยเจอกับคาริโลแทนนิโคแทนคุณใช้ไม่เจอสมมติจะเจอกันไม่สมมติใจด้วยทำไมอ่ะอยู่เนี่ยเออมันใหญ่จริงเนาะแหมมันทำแบบเดียวอ่ะมันใหญ่จริงไอ้ตัวนั้นแม่งตัวบั๊กมันใหญ่จริงไม่บักจริงเหรอบักไอ้เหี้ยไม่ทําหนักเหี้ยได้ไงไม่ได้หรอกเค้าเชื่อทําหนักโคตรเก่งเลยเออสูงอ่ะนะตัวบักมันต่อยรุ่นตะวันฉายได้นะแล้วมันสูงมันหนักมันแน่นทั่วแต่อย่างเอ็กซ์ตี้อ่ะมันปลงในไงมันสูงตรงไงเออนี่ดูแต่นี่กูมันตันเหรอกระดูกอย่างนั้นกระดูกประมาณ90กิโลอ่ะมันทั้งตันทั้งหนาเหรอไม่ถามเงียบขึ้นมาเลยไปกลัวตัวบ้างจะต้องให้พี่จะตีเป็นตัวสอบดูถ้าเหมือนเดี๋ยวแทงตีป้องไอ้ตัวเนี้ยตัวตีป้องมันต่อยรุ่นตัวนี้มาก